สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาช่ำหนอของแมมขนนกเหลืองนะคะตรงนี้คือหนอที่ได้เด็ดออกมานะคะส่วนต้นนี้ก็คือที่ได้ปาดต้นก็โตมากนะคะก็มันยืดก็เลยปาดแล้วก็ในส่วนที่ปาดส่วนนี้นะคะประมาณเกือบเดือนนะคะประมาณเดือนครึ่งเขาก็งอกออกมาพวกนี้จะพูดง่ายๆพวกนี้จะอยู่ข้างบนแบบนี้เลยนะคะเรียงเต็มไปหมดก็เลยเด็ดออกพอเด็ดออกก็จะมีตัวที่ซ่อนอยู่ข้างล่างสองอันนี้ก็เลยปล่อยจะให้โตก่อนสักประมาณเกือบ2เซนถึงจะเด็ดออกมาชำนะคะหนอพวกนี้ก็พักไว้ประมาณ14วันนะคะตอนนี้ก็ได้14วันแล้วก็จะปลูกให้เพื่อนๆดู1กระถางนะคะก่อนอื่นก็คือใส่กาบมะพร้าวสับนะคะรองขึ้นมาสักประมาณเกือบ1เซนนะคะต่อจากนั้นเราก็จะใส่ดินปลูกแคคตัสเข้าไปนะคะใส่ไปเกือบเต็มเลยนะคะพอใส่ตรงนี้ไปเรียบร้อยนะคะก็จะใส่สตาร์เคิลจีแล้วก็ปุ๋ยนะคะตัวนี้สตาร์เคิลจีตัวนี้ปุ๋ยใส่ประมาณสัก6เม็ดนะคะ4ถึง6สตาร์เกิลจีกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะสตาร์เกิลจีก็ไปโปรยลงไปนะคะเอาพอประมาณตรงนี้จะกันพวกเพียแป้งถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็คนพอเรียบร้อยนะคะก็เอาต้นหนอเอามาวางไว้มาปักนะคะตรงนี้จะนิ้วของเราจิ้มลงไปนิดนึงให้เป็นหลุมแล้วก็วางหนอเข้าไปแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นการชำหนอนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำไปแช่ให้น้ำชุ่มขึ้นมาข้างบนนะคะจะโรยหินหรือไม่ก็ได้นะคะติดแล้วค่อยโรยหินก็ได้หรือจะโรยไว้เพื่อความสวยงามและยึดเป็นการประคองต้นไว้ก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็โรยเลยแล้วกันนะคะต้องขออภัยนะคะที่ได้ถ่ายตอนเย็นเพราะไม่มีเวลาปลูกบางต้นก็ตัดออกมาประมาณเกือบเดือนเลยนะคะเดือนเต็มจนไม่มีเวลาชำจนมันออกรากเองก็มีนะคะตัวนี้เราใส่ดินพอดีพอโดนน้ำเขาจะยุบลงอยู่แล้วนะคะส่วนการพักก่อนที่รากยังไม่ออกอย่าเพิ่งเอาไปไว้ในที่ที่มีแดดนะคะเราก็จะไว้ในแดดลำไรก่อนสักประมาณสัก3อาทิตย์หรือเรามั่นใจว่ารากเขาเดินรากงอกแล้วนะคะทีนี้การเช็คว่ารากงอกไหมก็คือจับดูถ้าจับแล้วก็หลุดออกมาได้ง่ายก็คือรากยังไม่ติดแต่ถ้าจับแล้วดึงนิดนึงดึงไม่ค่อยขึ้นตรงนั้นก็คือเขาออกรากหรือไม่ก็ดูตรงส่วนกลางของต้นตรงนี้นะคะเราสังเกตไปบ่อยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นใสขึ้นมีแตกยอดหรืออะไรส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นตรงนี้ก็คือติดโดยที่เราไม่ต้องไปโยกเพราะว่าบางทีโยกรากเขาช้ำอาจจะ
อาจจะตายได้นะคะเพราะว่าเคยโยกดูตอนแรกก็ถอนมาดูละติดรากแล้วนะคะผ่านไปสัก2อาทิตย์เน่านะคะตัวนี้ก็ต้องระวังส่วนการงอกก็ไม่แน่ใจว่าจะงอกรากงอกสักประมาณเท่าไหร่ก็ไว้สักประมาณ4ถึง5สัปดาห์ก็น่าจะงอกนะคะตัวที่งอกก็คือทำไปทิ้งๆไว้ก็ไม่ได้ไปสังเกตว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะว่ารากเขางอกหรือยังนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ